สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื้อหาภาคที่2ของ C test ในคลิปนี้เราจะไปรู้จักกับ C score เรารู้ว่า normal distribution โดยปกติจะมีจุดกึ่งกลางคือมีนซึ่งมีค่าคือมิวและมีการแจกแจงข้อมูลไปทางซ้ายขวาโดยมี scale คือ SD ซึ่งมีค่า sigma C score ใช้ standard normal distribution ที่มีกึ่งกลางคือ0ถ้าพูดอย่างง่ายC score คือการปรับ distribution ของข้อมูลโดยให้จุดกึ่งกลางมาอยู่ที่0และ1หน่วยของ SD มีค่าเท่ากับ1ในทาง data science นี่เป็นการทำ normalization รูปแบบหนึ่งเราสามารถปรับ scale ของข้อมูลใดๆก็ได้มาบน scale ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนี้สมการของ C test ไม่ซับซ้อนเราต้องการแปลงค่า x ไปเป็น c เราจึงลบค่า x ด้วย mean เพื่อปรับ centerจากนั้นก็หารด้วย SD เพื่อทำการปรับสเกลยกตัวอย่างว่าเรากำลังพูดถึงคะแนนของนักเรียนกลุ่มหนึ่งโดยค่าเฉลี่ยคะแนนคือ550บวกลบ50 550บวกลบ50จะถูกปรับสเกลเป็น0บวกลบ1ดังนั้นถ้าเราพูดถึงคะแนน650บน distribution เดิมพอมาอยู่บน standard distribution มันก็คือตำแหน่ง C เท่ากับ2นั่นเองที่นี่ผมขอยกตัวอย่างว่าเรากำลังพูดถึงคะแนน612ซึ่งเมื่อคิดเป็น C เราจะได้ค่า 1.24 เราจะไปดูว่าค่านี้บอกอะไรได้บ้างหากนำค่า C ไปเทียบในตารางที่เรียกว่า C table เราจะได้ค่าค่านี้ซึ่งบอกว่า C 1.24 นั้นมากกว่าข้อมูลประมาณ 89.25% ในกลุ่มประชากรโดยเปอร์เซ็นต์นี้มาจากการประมาณโดยสมมุติว่าข้อมูลมีการแจกแจงที่เป็น normal distribution นี่คือตำแหน่งของ C บน distribution curve นับจากทางซ้ายคนที่ได้คะแนนต่ำกว่า612มีประมาณ 89.25% นับจากทางขวาคนที่ได้คะแนนสูงกว่า612มีประมาณ 10.75% ตำแหน่งนี้เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 89.25ยกตัวอย่างการใช้งานอีกข้อนะครับเราต้องการหาว่ามีคนร้อยละเท่าไหร่ที่ได้คะแนนระหว่าง600ถึง650ช่วงที่เราสนใจคือช่วงนี้วิธีหาคำตอบใช้การประยุกต์เล็กน้อยโดยหาเปอร์เซ็นต์ไปยังตำแหน่งทั้ง2ก่อนจากนั้นก็คำนวณผลต่างเราจะทราบว่าคนที่ได้คะแนนในช่วงดังกล่าวมีร้อยละ 13.59 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมแกนแนวตั้งของกราฟบอกค่าที่เรียกว่า probability density หรือที่แปลได้ว่าความหนาแน่นของความน่าจะเป็นซึ่งปกติเราจะไม่ได้ใช้งานนักขอให้เข้าใจคร่าวๆว่าเราจะพบค่าบนแกนแนวนอนในตำแหน่งที่มี probability density สูงได้ง่ายนั่นคือหากสุ่มค่าจากประชากรเราจะพบค่าที่ใกล้เคียงกับมีนได้ง่ายส่วนค่าที่ห่างจากมีนยิ่งห่างมากเท่าไหร่ยิ่งพบได้ยากเท่านั้นเมื่อเข้าใจ C score แล้วในพาร์ทต่อไปเราจะไปดูว่า C test ใช้วิธีคิดอย่างไรบน C score ในการพิสูจน์ความแตกต่างของข้อมูลขอบคุณครับ